คุณอนุทินก็บอกนะคะว่าก็ต้องปล่อยให้ทางเพื่อไทยเนี่ยจัดการไปครับคือจะไม่สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าการเลือกโหวตนายกในวันพรุ่งนี้ก็มีผลกับการหารือกับพรรคเพื่อไทยเพราะภูมิใจไทยนัดหมายจะคุยกันวันนี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนก็เข้าใจว่าทุกฝ่ายเนี่ยรอความชัดเจนกันอยู่คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลใหม่ควรได้รับการจัดตั้งโดยเร็วนี่เข้าเดือนที่3แล้วนับตั้งแต่การเลือกตั้งแม้จะมีรัฐบาลรักษาการแต่ก็มีเงื่อนไขจำกัดในการทำงานพอสมควรภูมิใจไทยเนี่ยชี้แจงเงื่อนไขไปหมดแล้ว1ไม่แตะมาตรา112 2ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยและ3ไม่ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลที่เหลือขอให้พรรคเพื่อไทยพิจารณาเองส่วนคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินที่มีการตั้งคำถามจากบางฝ่ายว่าจะเหมาะสมไหมกับตำแหน่งนายกคุณอนุทินบอกว่าก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องไปจัดการตัวเองค่ะเขาเป็นพรรคแกนนำนะครับทางพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำอยู่ก็ถ้าเขายังไม่พร้อมทั้งหมดเขาก็คงยังไม่อยากจะพูดคุยอะไรนะก็รอว่าจะมีการนัดกันอีกทีเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็มันก็พรุ่งนี้ก็ไม่มีในวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะมันก็ยังมีเวลาอยู่เนาะอีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมฮะวันนี้หัวหน้าพักพูดชัดเจนนะประตูของพักก็เปิดรอเพื่อไทยอยู่ฮะไปดูเลยครับวันนี้เขาเปิดรอเพื่อไทยยังไงคือนักข่าวเนี่ยไปรอถามเลยฮะคุณพีรพันธ์ว่ายังไงบ้างคุณพีรพันธ์ตอบชัดถึงแนวทางการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยว่าตอนนี้ประตูของพรรคเปิดรอพรรคเพื่อไทยติดต่อขอร่วมรัฐบาลอยู่โดยแนวทางมีข้อแม้หนึ่งนะโดยแนวทางเนี่ยต้องมีความชัดเจนในเรื่องของสถาบันและเสียงการโหวตของพรรคจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากเพื่อไทยมีความชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวและเชื่อถือได้พรรคก็พร้อมสนับสนุนเพื่อไทยครับแนวทางของเราเหมือนเดิมประชุมกันเมื่อวานนะครับต้องมีความชัดเจนนะฮะในนโยบายที่สำคัญคือเรื่องสถาบันหลักของชาตินะครับถ้ายังไม่มีความชัดเจนแล้วยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลว่ามั่นใจแค่ไหนจะไม่มีพรรคที่เรารับไม่ได้มาอยู่ด้วยเนี่ยเราก็คงยังไม่สามารถโหวตให้ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามีความมั่นใจชัดเจนและเชื่อได้จะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็สามารถโหวตให้ได้ทั้งนั้นทีนี้คุณผู้ชมฮะมีกระแสข่าวว่าน่าจะมีส.ส.บางส่วนเนี่ยย้ายไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นกระแสข่าวนั้นคือคุณสุชาติชมกลิ่นมีส.ส.อยู่ในมือ 6-7 คนนักข่าวก็เลยบอกว่าคุณพีรพันธ์ว่ายังไงดีว่าจะมีส.ส.เนี่ยแตกแถวไปไหมคุณพีรพันธ์ยืนยันว่าไม่มีใครแตกแถวเพราะเป็นมติพรรคและกติกาการเมืองแบบนี้ก็คือต้องไปตามมติของพรรคนะครับส่วนถ้าจะมีส.ส.เนี่ยจ่อย้ายพรรคไปคุณพีรพันธ์บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคนนะทางพรรคไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ใครอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ถ้าไม่สบายใจก็ต้องออกไปแต่ตอนนี้ยืนยันยังไม่มีใครมาบอกขอย้ายพรรคครับอันนั้นแล้วแต่ดุลพินิจแต่ละคนครับนะอันนี้ครับเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้นะครับใครเขาอยู่ที่ไหนเขาสบายใจเขาก็อยู่นะครับถ้าเขาไม่สบายใจเขาก็ต้องออกไปทุกที่เหมือนกันหมดนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี